ก็คือทางท่านผู้การแต้มพลตรีวิชัยสังประภัยนะครับมือปราบปูดำวันนี้ไปที่สนามบินสถานีตำรวจดอนเมืองแจ้งความดำเนินคดีกับเพจยูทูบเบอร์มีการเอารูปไปกล่าวหาทำให้เสียหายหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสนะครับให้ความเห็นในคดีลุงพลวันนี้ผู้การแต้มเนี่ยบอกนะครับว่าดำเนินคดีกับเจ้าของเพจมาดามจัดให้และคนที่พูดในเพจกล่าวหาว่าทำให้เกิดความเสียหายมีการเอารูปผมกับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปกล่าวถึงจนทำให้เสียหายนี่นะฮะให้ครูให้คนอื่นมาดูหมิ่นเกลียดชังทำให้เสียชื่อเสียงนะฮะก็จะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวมันได้หลายอย่างดิกระสอบก็ไม่อยู่กับผมครับว่าคุณยังไงก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะการที่ผมไปออกในรายการทุกรายการนะครับไม่ใช่หนกระแสอย่างเดียวทุกช่องผมก็ไปให้ความรู้ไปให้ความคิดและไปวิเคราะห์ตามหลักของสืบสวนสอบสวนผมไม่มีพูดว่าใครเลวใครชั่วอย่างไรไม่มีนะครับดังนั้นไอ้เพจต่างๆที่มากล่าวหาพวกผมนั้นกับท่านเรวัชเนี่ยผมคิดว่าจะต้องได้รับผลตัวนี้เพราะสิ่งที่ผมทำนั้นมีประโยชน์แต่บางคนนี้ไม่ได้มีประโยชน์ทำแต่ความชั่วหากินแต่บนความเจ็บปวดของคนนะครับผมไม่ได้หมายถึงเขานะครับแต่คนที่ทำนะครับคนที่ทำนะครับก็ถือว่าคนกลุ่มพวกนี้เลวนะครับนี่คือเพจนี้เนี่ยไปกล่าวหาท่านวิชัยนะฮะกับทางท่านเรวัชว่าโอ้เป็นตำรวจไม่ดีเป็นตำรวจทุจริตเลียดไถอะไรทำนองนี้นะท่านก็เลยเล่นเลยทีนี้แจ้งความเอาผิดนะครับนี่นะนอกจากเพจมาดามจัดให้แล้วจะแจ้งความกับทุกเพจทุกคนที่มีการกล่าวหาให้เสียหายนี่แล้วก็ท่านวิชัยสัมประภัยนั้นกับท่านเรวัชก็ยังติดต่อพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งสองท่านก็แจ้งความดำเนินคดีนี่นะดีฮะจัดการเลยใช่ใช่เพราะอย่างที่ท่านผู้การแต้มบอกว่าท่านไปออกรายการเนี่ยเป็นการไปออกรายการแบบให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องการสอบสืบสวนใช่ไหมใช่ว่าสืบสวนออกมาแบบนี้นะฮะคดีแบบนี้มันมีความหมายยังไงมันมีอะไรเป็นยังไงทางข้อกฎหมายนะฮะขั้นตอนเป็นยังไงท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวนะครับจากคลิปหนึ่งที่